จะทำยังไงถึงไปหาคุณพ่อได้เหรอดาวดวงนี้คืออีเทซ่าสตาร์เป็นดาวที่แบนสิ่งบันเทิงทุกชนิดถึงจะเป็นลูกสาวของ CEO Zodiacแต่เมมเบอร์ของ Zero Zero อย่างฉันคงแทบไม่มีโอกาสเข้าถึงตัวเลยเอ๊ะทำไงล่ะขอบคุณนะยาสุนางะแค่คุณหนูไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะครับเขาเป็นคนที่ดูแลฉันมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะยินดีที่ได้รู้จักครับท่านโมโตมิยะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะที่นี่คือดาวที่จิเอริเกิดมาเหรอเนี่ยว้าวยอดไปเลยนะบ้านของจิเอริเนี่ยเหรอคุณหนูครับกระผมจะเตรียมการให้คุณหนูได้พบกับท่านพ่อให้ได้แน่นอนครับฝากด้วยนะกับจีเอรี่อยู่ที่นั่นเหรอไม่ผิดหรอกนะคิดว่าจีเอรี่คงไปตัดสินกับคุณพ่อแน่ๆเลยล่ะนะไปสำนักงานใหญ่ของโซดิแอคกันแค่สองคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่รอบคอบเลยค่ะไม่ไปช่วยหน่อยหรอพวกคุณซูบาสะกำลังวางแผนกันอยู่นะรอกันอีกหน่อยนึงนะน่าสมเพชที่สุดพวกเราทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆเหรอเนี่ยหน่วยข่าวกรองของโอตะรับหน้าที่และกำลังหาวิธีลอบเข้าไปในอิเทซ่าสตาร์อยู่จนกว่าจะหาทางได้เราก็ต้องคิดแผนอื่นไปด้วยหรือว่าจะเป็นชิงอากิบะสตาร์คืนมาสินะคะกลับมาแล้วค่ะรบกวนหน่อยนะคะที่นี่คือห้องของจิเอริเหรออืมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยตั้งแต่ฉันหนีออกไปจิเอริฉันรออยู่ที่นี่ได้ไหมฮะสบายจังเลยไม่ได้แช่อ่างอาบน้ำสบายสบายมาตั้งนานแล้วยังไงกว่าจะได้เจอพ่อก็คงใช้เวลาอีกสักพักเนี่ยคุณพ่อของจีเอรีจะกลับมาเมื่อไหร่เหรอไม่กลับมาหรอกเอ๊ะคิดว่ายังไงก็ไม่กลับมาแน่ๆเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วทั้งตอนที่แม่กับพี่ชายตายไปก็เหมือนกันทำไมล่ะงานก็ยุ่งมากนะฉันอยู่ในบ้านกว้างๆแบบนี้คนเดียวเสมอคนที่อยู่ข้างๆก็มีคนรับใช้อาจารย์ที่มาสอนที่บ้านแล้วก็ครูสอนศิลปะป้องกันตัว
ศิลปะป้องกันตัวเหรอเพื่อที่จะสืบทอดโซดีแอคเลยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนะเป็นคุณหนูเนี่ยลำบากจังเลยนะว้าวไม่เคยใส่เสื้อสวยขนาดนี้เลยอะให้ยืมใส่ได้จริงๆเหรออืมก็เสื้อที่ใส่ซักอยู่นี่ก็ว่าทำไมเราโตกว่าแต่ก่อนแล้วนี่เองเงียบจังเลยนะยังกับไม่มีคนอยู่นะเป็นเมืองที่แห้งแล้งดีไหมล่ะนี่แหละคือเมืองที่แบนสิ่งบันเทิงทุกชนิดแบนทุกชนิดเหรอแล้วทีเอรีไปรู้จักซีโร่ซีโร่ได้ยังไงเหรอนั่นก็เป็นเพราะพ่อน่ะก่อนหน้านี้พ่อเคยลืมมือถือเอาไว้ก็เลยได้เห็นวิดีโอของซีโร่ซีโร่เข้าโดยบังเอิญถึงจะเป็นเด็กแต่ก็พอรู้บ้างแหละว่านั่นเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ว่าจากนั้นก็ขอร้องยาสุนางะให้รวบรวมเพลงและวิดีโอมาให้จากนั้นหน้าร้อนในตอนนั้นมีไม่ค่อยบ่อยที่พ่อพาฉันไปดูงานนอกพื้นที่ที่นั่นคือใช่ที่รันกัสตาน่ะคนเยอะจังรอนานนะครับที่ได้รับข่าวจากนี้อร่อยไปนะครับกินให้ได้เป็นอะไรไปอยากซื้อเหรออีพวกเราก็จะมากินน่ะเดี๋ยวซื้อให้เอามาแถวเบียดการซื้อลำบากนะยูเทซ่าสตาร์ยอดเลยเพิ่งเคยเจอเด็กจากดาวอื่นนี่แหละฉันด้วยฉันเพิ่งเคยกินของแบบนี้เป็นครั้งแรกอร่อยเนาะฉันโมโตมิยะนางิสายินดีที่รู้จักฉันอิติโจยูกะไอดาโอริเนะโซโนจิเอริจ่ะพวกนางิสาน่ะเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มแรกที่ฉันมีตอนนั้นจีเอรี่เป็นคนบอกเราเรื่องซีโร่ซีโร่ให้นี่นาไม่ผิดแน่นะครับตามข้อมูล AKB ซีโร่ซีโร่48จะมาเปิดกอริลลาไลฟ์ที่รันกาสตาครับเอ๊ะตอนนั้นแหละที่คิดว่าอยากเป็นซีโร่ซีโร่นะฉันด้วยแต่ว่านะฮะหลังจากไลฟ์นั้นแล้วคิดแล้วล่ะเจอรี่ลูกดูไลฟ์ของซิโร่ซิโร่มาเลยขอโทษนะคะคุณพ่อแต่หนูอยากจะเข้าซิโร่ซิโร่ค่ะคิรระมีปฏิกิริยากับลูกแล้วส่องแสงหรือยังอีตั้งแต่ไลฟ์จบลงแสงก็หายไปนะคะงั้นถ้าทางลูกจะไม่มีประกายแสงนะสิ่งบันเทิงถือเป็นเรื่องต้องห้ามAKB 0048ก็เป็นแค่ผู้ปกครองการร้ายอย่าคิดอะไรไร้สาระนะลูกเป็นลูกสาวของพ่อนะเป็นคนที่จะสืบทอดโซดิแอคหลังจากนี้นะตั้งแต่กลับมาที่อีเทซัสตาฉันก็เรียกร้องความสนใจจากพ่อมาตลอดแต่พ่อก็ไม่เคยถามอะไรเลย心のどこかにひとつ星がある運命の人住んでいると教えられた悲しい時には天体望遠鏡を空に向けてまた見えない愛を探す遥か彼方誰かが気がついてくれたら時を越えていつかはたどり着く光のメッセージ間違いなくここに。จากนั้นมาฉันก็รู้ว่าโซดีแอคสร้างอาวุธที่ใช้โจมตีซีโร่ซีโร่ฉันก็เลยหนีออกจากบ้านสุดท้ายแล้วฉันกับพ่อก็ไม่ได้เข้าใจกันและกันเลย
มาจนได้นะโมโตมิยะคุงท่าน CEO มีธุระอะไรกับผมโดยตรงหรือครับหรือจะเกี่ยวกับโครงการใหม่ที่จะขุดแร่ดูอลิมก่อนมาที่นี่ผมก็รับบรีฟงานมาแล้วนะครับก็แค่อยากจะเจอกับคนที่มีลูกสาวเป็นเมมเบอร์ของซีโร่ซีโร่เหมือนกันสักครั้งแล้วก็ฉันสนใจรายงานที่เธอส่งไปยังกรมควบคุมสิ่งบันเทิงที่เกี่ยวกับสิ่งบันเทิงและประสิทธิภาพของแรงงานยังไงล่ะทำไมคุณถึงมีรายงานดาวที่อนุญาตให้มีสิ่งบันเทิงประสิทธิภาพของแรงงานจะสูงกว่าดาวที่แบนสิ่งบันเทิงและเศรษฐกิจก็เติบโตขึ้นเป็นข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจดีนั่นเป็นความจริงที่พิสูจน์แล้วจากข้อมูลนะครับหมายความว่าเราควรจะปล่อยสิ่งบันเทิงงั้นแค่พิจารณาไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่ครับลองหาประตูที่มองไม่เห็นดูสิมันได้แห่งความลับก็จะอยู่ใกล้ๆพอปิดกั้นและปล่อยสิ่งที่ปลายทางก็คือตรงนั้นจะเป็นวันเดอร์แลนด์ยังไงล่ะมีความทรงจำดีๆอยู่ครั้งหนึ่งกับพ่อนะอะไรเหรอหลังจากที่ร้องเพลงอยู่หน้าห้องพ่อฉันก็พลอยหลับอยู่ตรงนั้นพ่อก็เลยอุ้มฉันไปที่เตียงด้วยฉันยังไม่ลืมความอบอุ่นนั้นจนถึงตอนนี้เลยวันต่อมาพอถามยาสุนางะเขาบอกว่าเป็นคนอุ้มฉันที่หลับอยู่ไปเองนะแต่ฉันก็คิดว่านั่นเป็นพ่อจริงๆนะถ้าหากมันเป็นแบบนั้นแล้วก็นางิสะบอดี้การ์ดของโซดิแอคคุณหนูจิเอริขอควบคุมตัวคุณทั้งสองคนนะครับเอ๊ะหมายความว่ายังไงเป็นคำสั่งของท่านพ่อครับยาสุนางะคุณหนูครับผมจะพาไปหาท่านพ่อตามที่สัญญาไว้นะครับผลึกดูอันเลี่ยมมีปฏิกิริยากับเมมเบอร์ที่ดาวดวงนั้นทำให้พลังของกิรระขยายมากขึ้นที่ใต้ดินของอากิบาสตาเองก็มีดูอันเลี่ยมจำนวนมากถูกฝังอยู่เราจะไปโผล่ที่ใต้ดินโดยตรงด้วยกิรระดรายฟ์จากนั้นจะทำปฏิกิริยากับดูอันเลี่ยมแต่เราจะซูเปอร์ไดเมนชั่นจัมป์ไปให้ตรงจุดแบบนั้นได้ด้วยเหรอคะทำได้สิถ้าซิงโครกับผลึกนี้ได้แล้วก็นะผลึกดูอันเลี่ยมที่โอลินเฮได้จากฟุงกี้งั้นเหรอคะถึงจะจำเข้าไปได้ก็เถอะแต่เราจะดึงปฏิกิริยารุนแรงถึงขนาดนั้นได้เหรอคะนั่นก็คือถ้าทุกคนไม่ได้ประกายแสงระดับเซนเตอร์โนวามาก็ไม่มีทางไงล่ะเรื่องแบบนั้นจะทำได้ยังไงกันล่ะคะทำอะไรวู่วามจริงๆแต่นั่นน่ะก็สมกับเป็นนางกิสาดีแล้วนะจะว่าไปจีเอริเองก็ทำอะไรเสี่ยงๆทุกทีเลยเนาะเพราะอย่างนั้นทั้งคู่เลยเปล่งประกายได้ละมั้งมาจะนำหน้าพวกเราไปทุกทีเลยล่ะถึงจะเสี่ยงหรือฝืนตัวเองก็เถอะแต่นั่นก็ทำเพื่อจะเติมเต็มความต้องการของตัวเองนี่นะเท่จังเลยนะลินดาฉันอาจจะคำนึงอะไรมากเกินไปก็ได้นะคะกำลังคิดว่าคนแบบนี้จะได้เป็นเซนเตอร์โนวาสินะเซนเตอร์โนวาไม่อยากแพ้เลยนะเอ๊ะฉันเองก็ไม่อยากจะแพ้หรอกนะโซนาต้าด้วยอยากจะเปลี่ยนประกายให้มากกว่านี้รายละเอียดของแผนทวงอากิบาสตาคืนมาแล้วนะจากนี้ไปจะบอกคุณซูบาซ่ายูกิรินมีอะไรเหรอมีการติดต่อจากโคจิฮารุที่อยู่อากิบาสตาค่ะคุณซูบาซ่าต่อมอนิเตอร์มาทางนี้หน่อยสิรับทราบค่ะยาฮูไม่ได้เจอกันนานนะเนียงเนียงท่านพ่อมีเรื่องจะพูดครับไงเจียริตั้งใจจะทำอะไรเหรอคะนั่นคือประโยชน์ของพ่อลูกที่ไม่ได้คุยกันตั้งนานหรือไงที่คุมตัวเอาไว้ก็เพื่อไม่ให้เดสจับตัวไปนะ พ่อเห็นผลงานของลูกหมดแล้วล่ะพูดตามตรงพ่อไม่คิดว่าลูกจะมีพรสวรรค์ขนาดนี้เลยนะนี่ลูกเรียบประกายแสงมาแล้วนี่นะเพราะอย่างนั้นถึงได้ผลักดันให้หนูเป็นที่นิยมสินะคะเพื่อที่จะให้หนูเป็นเซนเตอร์โนวาและใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์เหรอลองดูนี่ฮะฮะฟลายอิงเก็ต
ยังกำลังรอดูจังหวะอยู่ใกล้กับแนวป้องกันของอิเทซ่าสตาร์และเราอาจจะขอให้เดสโจมตีก็ได้อย่านะคะไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นหรอกหนูจะทำให้ความปรารถนาของพ่อเป็นจริงเองโอ้หนูจะเป็นเซนเตอร์โนวาให้อยู่ดังนั้นจากนี้ไปอย่ายุ่งกับนางอีสาและซีโร่ซีโร่นะคะเอ๊ะก็ได้นะมาทางนี้สิไม่พ่อเห็นประกายแสงของลูกอย่านะจิรินางอีสาขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะฉันจะไปเผชิญหน้ากับพ่อแล้วล่ะเดี๋ยวสิจิรินจิรินโคจิฮารุไปรวมตัวกับโวตะนะรับทราบเนียงที่เหลือก็นางอีสากับจิริสินะหนูคือท่านพ่อของนางอีสาทำไมถึงอยู่ที่นี่ล่ะคะหนูต่างหากล่ะนางอีสาปลอดภัยดีค่ะอย่างนั้นเหรอขอบใจนะอิจฉานางอีสาจังเลยค่ะที่พ่อกับแม่ยอมเข้าใจเธอฉันไม่ได้เข้าใจอะไรหรอกไม่ได้อนุญาตให้เข้า00048สักหน่อยเอ๊ะก็แค่เดินกันไปคนละเส้นทางเท่านั้นแหละแค่เส้นทางที่เราเชื่อมั่นมันต่างกันเส้นทางที่เชื่อมั่นถึงทางที่เดินไปจะต่างกันแต่ความเป็นครอบครัวก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันก็แค่นั้นแหละถ้าพูดเรื่องนี้ออกไปอาจจะเป็นการเสียมารยาทแต่พ่อของหนูเป็นคนที่โดดเดี่ยวนะโดดเดี่ยวพ่อนั่นเหรอคะเขาคนนั้นกำลังเดินอยู่ในเส้นทางเพียงลำพังแถมยังไม่รู้ตัวอีกด้วยล่ะอีกไม่นานลูกสาวของฉันก็จะกลายเป็นเซนเตอร์โนวาผมมีพลังที่จะก้าวข้ามมิติและห้วงเวลาถ้าได้แสงนั้นมาแล้วก็สิ่งบันเทิงทั้งหมดจะเป็นยังไงก็ได้วิธีการอาจจะผิดเพี้ยนแต่เขาก็กำลังตามหาคนที่จะเดินไปพร้อมกับเขาด้วยส่วนตัวฉันเองก็ไม่ได้คิดแบบเขาหรอกนะจากตรงนี้ให้ฉันไปคนเดียวนะเข้าใจแล้วครับขอบใจนะอ้าวจะเริ่มเลยก็ได้นะここのどこかに一つ星がある運命の人住んでいると教えられた悲しい時には天体望遠鏡を空に向けてまた見えない愛を探す遥か彼方誰かが気がついてくれたら時を超えていつかはたどり着く光のメッセージ間違いなくここにいるよ目を伏せてても拒絶しているのじゃなく不器用なだけ間違いなく待っているよ忘れられても偶然がきっと重なった時あなたに会えるはずいつまでだってここにいるよ不安になっても絶望してるのじゃなく夢は見てるよいつまでだって信じてるよ一人きりでも
ายแสงหยุดตรงนี้ไม่ผิดแน่นะยาสุนางะคุณพ่อเขาคุณพ่อเขาฮะฮะคุณพ่อคุณพ่อไม่ได้นะครับคุณหนูใจฉันนะก็คุณพ่อนะซีโอถูกยิงรีบติดต่อรปภ.กับรถเร็วเท่านั้นที่ทำได้นะช่วยอากิบะสตาร์และปกป้องรอยยิ้มของทุกคนที